สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้มาดูหนึ่งในรถถังที่แข็งแกร่งที่สุดของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นก็คือ Panther Tank กันค่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เยอรมันทำให้โปแลนด์และฝรั่งเศสยอมคุกเข่าลงได้ด้วยการทำสงครามแบบสายฟ้าแลบและบุกสหภาพโซเวียตในเดือนมิถุนายน1941ในเวลานั้นเยอรมันคิดว่ากองทัพโซเวียตจะมีเฉพาะรถถังเบาเช่นรถถัง T-26 และรถถัง BT แต่โดยไม่คาดคิดกลับได้พบกับรถถัง T-34 และ KV-1 ในสนามรบอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับเยอรมันสหภาพโซเวียตไม่สามารถใช้รถถัง T-34 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการปฏิบัติการแบบการจัดวางแบบกระจายตัวของรถถังเพื่อเป็นการตอบโต้รถถัง T-34 ของโซเวียตกองทัพเยอรมันใช้วิธีทำลายโดยการยิงเข้าที่ลำกล้องปืนหรือด้วยปืนต่อต้านอากาศยานขนาด88มิลลิเมตรผลกลับตรงข้ามกับความคาดหวังของเยอรมันเมื่อสงครามยืดเยื้อสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อกองทัพโซเวียตซึ่งสะสมประสบการณ์การปฏิบัติการรถถังในสนามรบก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการปฏิบัติการแบบรวมรถถังเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนตุลาคม1941กองพลยานเกราะที่4ของเยอรมันซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังมอสโกจากมาเชกซึ่งอยู่ใกล้กับมอสโกก็ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการซุ่มโจมตีของกองพลรถถังที่4ของโซเวียตซึ่งประกอบไปด้วย T-34 ในการรบครั้งนี้รถถังหลักเยอรมันแพนเซอร์4ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับ T-34 ได้มากนักในขณะที่ T-34 สามารถทำลายแพนเซอร์4ได้อย่างง่ายดายภายในระยะ1กิโลเมตรเนื่องจากไม่มีมาตรการตอบโต้ที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติการรวมกันของรถถังโซเวียต T-34 กูเดเลียซึ่งปรากฏตัวในสนามรบด้วยตนเองและส่งรถถัง T-34 ที่ยึดมาได้ไปยังเยอรมันและขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษารถถัง T-34 และเยอรมันตัดสินใจว่าไม่สามารถทำตามจำนวนรถถัง T-34 ที่ผลิตในสหภาพโซเวียตได้ทันแล้วดังนั้นจึงตั้งเป้าที่จะพัฒนารถถังกลางที่มีคุณภาพเหนือกว่า T-34ตามแผนนี้แผนการพัฒนาสำหรับรถถังกลางขนาด20ตันเพื่อแทนที่แพนเซอร์3และ4ที่มีอยู่ถูกเปลี่ยนไปเป็นพัฒนารถถังกลางรุ่น35ตันไดเลอร์เบนซ์และแมนเริ่มการพัฒนารถถังกลางแบบใหม่ในเดือนพฤศจิกายน1941ไดเลอร์เบนซ์ตัดสินใจว่ากุญแจสำคัญในการออกแบบรถถังกลางแบบใหม่คือการลดน้ำหนักดังนั้นมันจึงลดขนาดตัวถังเหมือน T-34 และใช้เครื่องยนต์ดีเซลและเนื้อสาด้านหน้าไม่มีที่ว่างเนื่องจากการใช้เกราะแบบลาดเอียงที่ด้านหน้าเครื่องยนต์และเกียร์จึงได้รับการออกแบบมาไว้วางที่ด้านหลังหากดูที่หน้าจอจะเห็นว่ารถถังกลางรุ่นใหม่ที่ออกแบบโดยไดเลอร์เบนซ์มีความคล้ายคลึงกับรถถังที่34เป็นอย่างมากในทางกลับกันแมนซึ่งแตกต่างจากไดเลอร์เบนซ์ที่ตัดสินว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนารถถังแบบใหม่ดังนั้นแมนจึงใช้ป้อมปืนที่ออกแบบโดยไลน์แมทเทลและตัดสินใจว่าไม่สามารถทำได้ทันวันที่ส่งมอบถ้ามีการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ดังนั้นจึงนำเครื่องยนต์เมย์แบช HL210650แรงม้าที่พัฒนาขึ้นสำหรับทิกเกอร์6มาปรับใช้โดยในภายหลังพวกเขาดำเนินการพัฒนารถถังใหม่โดยแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ HL230 ขนาด700แรงม้าดังนั้นการออกแบบของบริษัทแมนคือรูปลักษณ์ของการนำเกราะเอียงมาใช้กับรถถังเยอรมันที่มีอยู่ทั้ง2บริษัทส่งแบบแรกในวันที่3มีนาคม1942เมื่อฮิตเลอร์ได้เห็นการออกแบบในครั้งแรกเขาให้คะแนนสูงในการออกแบบของไดเลอร์เบนซ์ซึ่งนำตัวถังและเครื่องยนต์ดีเซลใหม่มาใช้ปัญหาก็คือหลังจากยุทธการที่ฮาร์คอฟจนถึง14มีนาคม1942ในขณะที่แนวรบด้านตะวันออกเริ่มแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปการผลิตรถถังใหม่ต้องเริ่มในเดือนธันวาคม1942สำหรับการโจมตีในปี1943นอกจากนี้ในขณะที่ฮิตเลอร์เสนอข้อกำหนดใหม่โดยให้เพิ่มความหนาของเกราะด้านหน้าและเปลี่ยนปืนขนาด75มิลลิเมตร60คาลิเบอร์เป็นปืน70คาลิเบอร์ในที่สุดรถถังกลางแบบใหม่ก็ถูกนำการออกแบบของแมนมาใช้
การออกแบบของ Daimler Benz มีปัญหาในวันส่งมอบเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลใหม่และการออกแบบโดยการวางป้อมปืนไว้ด้านหน้าหากเพิ่มความหนาของเกราะด้านหน้าและปืนที่ยาวขึ้นจุดศูนย์ถ่วงจะเคลื่อนไปข้างหน้ารถถังกลางรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยแมนสะท้อนถึงความต้องการใหม่ของฮิตเลอร์ในที่สุดน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเป็น45ตันและตั้งแต่เดือนมกราคมปี1943 Panther Type D ก็เข้าสู่การผลิตฮิตเลอร์เลื่อนกำหนดการปฏิบัติการเพื่อปรับใช้รถถัง Panther ในยุทธการครูซซึ่งเรียกว่าการรบรถถังครั้งที่ใหญ่ที่สุดแต่กูเดเลียคัดค้านโดยกล่าวว่าระยะเวลาของการพัฒนาและการทดสอบรถถัง Panther นั้นสั้นเกินไปดังนั้นจึงไม่ได้รับการยืนยันจำนวนเพียงพอที่จะนำไปลบอย่างไรก็ตามคาร์ล ชาวเออร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงขนส่งยืนยันว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขภายในสิ้นเดือนมิถุนายนและแพนเทอร์จะได้รับการตัดสินให้ประจำการในแนวรบด้านตะวันออกจากแพนเทอร์จำนวน200คันที่เตรียมไว้สำหรับใช้ในยุทธการครูซ2คันได้รับความเสียหายจากการระเบิดของเครื่องยนต์14คันเนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้องรวมทั้งหมดเป็น16คันใช้การไม่ได้ขนาดเคลื่อนย้ายไปแนวรบด้านตะวันออกและมีเพียง184คันที่มาถึงครูซอย่างไรก็ตามในยุทธการที่ครูซซึ่งเป็นช่วงแรกของการเปิดตัวรถถังแพนเทอร์เนื่องจากข้อบกพร่องทางด้านกลไกภายใน2วันจำนวนแพนเทอร์ที่สามารถใช้งานได้ลดลงเหลือเพียง40คันต่อมาหลังจากการวิเคราะห์ผลการรบของรถถังแพนเทอร์ก็ประเมินได้ว่ามีพลังการป้องกันและโจมตีที่ดีเยี่ยมยกเว้นข้อบกพร่องทางด้านกลไกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความเร็วปากลำกล้องของปืน70คาลิเบอร์75มิลลิเมตรของแพนเทอร์นั้นรวดเร็วในการรบระยะประชิดและการเจาะเกาะนั้นเหนือกว่าปืน88มิลลิเมตรของรถถังทิกเกอร์ในยุทธการที่ครูซในขณะที่ T-34 ไม่สามารถเจาะเกราะด้านหน้าของแพนเทอร์ได้ในระยะ1กิโลเมตรแต่แพนเทอร์กลับสามารถทำลาย T-34 ได้จากระยะมากกว่า1กิโลเมตรจึงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นรถถังที่มีสมรรถนะเหนือกว่า T-34 สหภาพโซเวียตยังได้ตัดสินใจผ่านยุทธการที่ครูซว่าเป็นการยากที่จะตอบโต้รถถังแพนเทอร์ด้วย T-34 และมันก็เป็นโอกาสที่จะส่งเสริมการพัฒนาของ T-34 ที่มีการติดตั้งปืนหลัก85มิลลิเมตรเยอรมันพัฒนาแพนเทอร์ A ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงของแพนเทอร์ D ซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ในยุทธการที่กุสแพนเทอร์ A ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำมันรั่วเพื่อป้องกันไฟไหม้เครื่องยนต์และอุปกรณ์ยิง S-mine ที่ด้านบนของป้อมปืนS-mine ถูกใช้เป็นอาวุธรองเพื่อต่อต้านกองกำลังทหารราบที่เข้าใกล้รถถังและใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม1944และเพื่อป้องกันระเบิดต่อต้านรถถังที่ก่อติดกับรถถังโดยใช้แม่เหล็กและทำลายรถถังพื้นผิวของรถถังจึงเคลือบด้วยวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กมีการผลิต Panther A จำนวน 2,198 คันและใช้งานในแนวรบด้านตะวันตกและตะวันออกและมี Panther G ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่ผลิตเป็นจำนวนมากพร้อมกับพลังป้องกันที่ดีขึ้น Panther G เปลี่ยนมุมของเกราะด้านข้างจาก40เป็น29องศาเพื่อการผลิตร่วมกันกับตัวถังของยาร์ดทิกเกอร์ในสายการผลิตเดียวกันเพิ่มเกราะด้านข้างของป้อมปืนจาก40มิลลิเมตรเป็น50มิลลิเมตรถอดหน้าต่างสายตาด้านหน้าของคนขับออกและติดตั้งกล้องปริทัศน์สิ่งนี้จะเพิ่มเติมการป้องกันโดยรวมและคุณสมบัติที่พิเศษของ Panther G คือการติดตั้งคางที่ด้านล่างของแผ่นครอบปืนหรือกันแมทเทิลเพื่อป้องกันช็อตแทร็ปช็อตแทร็ปเป็นช่องระหว่างตัวป้อมกับเกราะปืนที่กระสุนมักจะสะท้อนฉลับเข้าไปบนตัวถังของรถถังการป้องกันช็อตแทร็ปถือเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบรถถังสมัยใหม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการอัปเกรดหลายครั้งแต่แล้วจนในที่สุดรถถังแพนเทอร์ก็ยังมีปัญหาที่ยังคงไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อน้ำหนักของรถถังแพนเทอร์ซึ่งเดิมออกแบบให้มีน้ำหนัก35ตันเพิ่มเป็น45ตันวิศวกรต้องการใช้ชุดเฟืองแพนิเทอรี่ที่มีประสิทธิภาพดีแต่ด้วยเหตุผลต่างๆเช่นค่าใช้จ่ายและเวลาสุดท้ายเกียร์ที่ออกแบบให้รับน้ำหนัก35ตันก็นำมาใช้เหมือนเดิมและระบบไฟฟ้าก็ยังเป็นปัญหาเรื้อรังมีการผลิตแพนเทอร์ทั้งหมด 6,000 คันและตั้งแต่ปี1944แพนเทอร์ถูกใช้เป็นรถถังหลักของกองทัพเยอรมัน
และถูกใช้ในการต่อสู้มาตลอดจนถึงเวลาที่เยอรมันยอมแพ้สงครามแม้ว่ามันยังจะมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ความจริงที่ว่ามันเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงขอบคุณสำหรับการรับชมและการสนับสนุนในทุกช่องทางมาโดยตลอดท่านผู้ชมยังสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ